มีคำถามหนึ่งที่ทุกคนมักจะถามในใจหรือว่าอาจจะนึกแต่ไม่ได้ถามเป็นข้อความแบบนี้ก็คือชีวิตที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะชีวิตที่ดีนี่เป็นยังไงคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก เวลามุ่งมาปรารถนานะก็อยากให้ชีวิตของตัวเนี่ยมีความพรั่งพร้อมไปด้วยลาบยศสุขสรรเสริญนะหรือบางคนก็คิดว่าชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่นะร่ำรวยมั่งคัง่งนะมีอำนาจมีบริษัทบริวารนะชีวิตที่ว่านี่มันก็ยังไม่เรียกว่าเป็นชีวิตที่ดีนะในแง่ของพุทธศาสนา มันไม่สามารถจะเป็นหลักประกันแห่งความสุขได้สมารุสวนชีวิตที่ดีเนี่ยที่กระชับแล้วก็ครอบคลุมความหมายได้ดีแต่ก็คือคำกล่าวของท่านาจาพุทธทาสนะที่ว่าชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะ สั้นนะประชับนะแต่ว่ากินความหมายครบถ้วนของชีวิตที่ดีในพุทธศาสนาสงบเย็นในที่นี้หมายถึงสงบเย็นในจิตใจนะมันมีความหมายทั้งสงบเย็นแบบธรรมดาธรรมดาใจสบายไม่รุ่มร้อนอย่างที่เราอาจจะสัมผัสได้ หรือว่าสงบเย็นอย่างลึกซึ้งนะถึงขั้นพระนิพพานก็ได้พระนิพพานก็แปลว่าสงบเย็นอยู่แล้วอันี้สงบเย็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของด้านในภาวะที่พึงประสงค์นะในส่วนด้านในส่วนเป็นประโยชน์เนี่ยนะก็หมายถึงาการ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นนะก็คือภายนอกภายนอกก็สงบเย็นอ่ภายในก็สงบเย็นนะภายนอกก็เอื้อเฟืเฟ้อเกื้อกูลผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าครบนะคุณสมบัติของชาวพุทธก็คือมีทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนอย่างเดียวนะไม่พอนะจะทำแล้วก็ตามหรือว่าชีวิต ที่ดำเนินมาเนี่ยจะมุ่งแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ไม่พอนมันต้องมุ่งประโยชน์ท่านด้วยหรือทำให้เกิดประโยชน์ท่านขึ้นมาแต่บางคนก็มุ่งแต่ประโยชน์ท่านนีอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าจิตใจรุ่มร้อนนะกลัดกลุ่มเครียดเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดเพราะไม่สมหวังเพราะว่า เจอแรงเสียดทานจากการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันเปรียบไปก็เหมือนกับพัดลมนะพัดลมที่ทำงานมาหลายชั่วโมงมันให้ความเย็นกับผู้อื่นนะแต่ตัวมันเองนี่กับร้อนนะลองไปจับเครื่องยนต์นะหลังใบพัดเนี่ยมันจะร้อนแต่ว่าข้างหน้าใบพัดเนี่มันให้ความเย็นหลายคนเป็นอย่างนั้นนะ ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะแต่ว่าตัวเองนี่รุ่มร้อนเครียดบางทีก็ถึงกับเจ็บป่วยหรือบางคนก็กลัดกลุ่มจนกระทั่งฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าไม่ครบถ้วนนะถ้าว่าทำแต่ประโยชน์ท่านแต่ประโยชน์ตนไม่รู้จักหรือเข้าไม่ถึงโดยเพราะความสงบเย็น แต่นักปฏิบัติธรรมหรือว่าชาวุทธจำนวนมากก็มุ่งความสงบเย็นนะจนกระทั่งลืมประโยชน์ท่าน,นก็คือว่ามุ่งแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกส่วนตัวนะแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นชีวิตที่ดีแบบครึ่งคึ่งกลางกเหมือนกันถ้าจะให้ดีพร้อมเนี่ยก็นี่แหละสงบเย็นด้วยข้างใน ขณะเดียวกันก็มีการกระทําที่เอื้อเฟื้อเกอื้อกูลผู้อื่นเกิดประโยชน์ขึ้นนะกับส่วนรวมถ้าดูให้ดีเนี่ยมันก็ทั้งสงบเย็นและเป็นประโยชน์ก็จะครอบคลุมทั้งปัญญาและกรุณาซึ่งเป็นองค์คุณสําคัญของพระเจ้านะพระเจ้าก็มีองค์คุณหรือพุทธคนอยู่สําคัญสองประการนะปัญญากับกรุณา ปัญญาเนี่ยนะช่วยทําให้พ้นทุกข์ก็เข้าถึงนิพพานได้ก็เพราะมีปัญญาเห็นความจริงของสรรพสิ่งว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางจิตก็พบกับความสงบเย็นไม่มีความทุกข์ใจไม่รู้จักความผิดหวังเพราะว่าไม่มีความหวังกับสิ่งใดที่ไม่มีความหวังก็เพราะไม่ใช่ว่ามันสิ้นหวังนะแต่เพราะรู้ว่า อะไรก็ตามเนี่ยมันจะสำเร็จได้มันไม่ได้อยู่ที่ความหวังของเราแต่มันอยู่ที่การทำความเพียรหรืออยู่ที่เหตุปัจจัยเมื่อมีปัญญานะอย่างถึงที่สุดนะก็สงบเย็นวันนี้เมื่อสงบเย็นแล้วนะไม่มีความเห็นตัวไม่มีตัวกูของกูเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นมายาจิตก็เกิดเมตตานะ แผกกว้างก็นำไปสู่การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะอย่างที่พระพุทธองค์ได้เป็นแบบอย่างนั่นคำของทายาเพืท่านนะที่ว่าเนี่ยชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยมันมันเอามาเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเครื่องเครื่องวัดนะความก้าวหน้าของชีวิตเราก็ได้นะในาณะที่เป็นชาวพุทธว่า ผ่านที่ชีวิตที่ผ่านมานี่เราสงบเย็นเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็เราได้ทำประโยชน์ให้งอกเงยแก่เพื่อนมนุษย์บ้างหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มขึ้นมากมายเพียงใดนะถ้าเราเข้าใจเรื่องสงบเย็นเป็นประโยชน์นะก็จะเข้าใจที่ท่านาจาพูดท่าพูดว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำไปเพื่อ ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำให้การทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยนะมันก็สามารถจะเกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนการปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าการฝึกจิตนะการวางจิตวางใจหรือการใช้งานเนี่ยเป็นเครื่องฝึกพัฒนาจิตใจเวลาทำงานเนี่ยนะ ไม่จะเป็นทำครัวก็ดีหรือว่าทำงานที่ใช้สมองใช้ความคิดก็ดีเนี่ยนะหลายคนก็มุ่งที่ความสำเร็จนะเช่นทำงานอาหารให้อร่อยทำงานให้ออกมาดีนะแต่ว่าก็ยังไม่ครบถ้วนนะถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราใช้งานนั่นแหละนะเป็นเครื่องฝึกจิตของเราเช่น จริญสติไปในตัวนะทำครัวก็เจริญสติไปนะทำงานนะจะขับรถหรือว่าใช้สมองใช้ความคิดก็เจริญสติไปด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าใจก็เป็นสมาธิแล้วเกิดความสงบขึ้นมานะและสมาธิรวมทั้งสตินะที่เรามาใช้ในการกำกับจิต มันก็มีส่งผลทำให้งานนั้นเนี่ยออกมาดีด้วยนะเพราะว่าถ้าทำงานไม่มีสมาธิทำงานไม่มีสตินะมันก็เหมือนกับรถที่ไม่มีกำลังนะแล้วแถมพวงมาลัยก็ไม่ดีด้วยมันก็ไปถึงที่หมายได้ยากนะบางทีก็จอดนิง่งอยู่ริมทางหรือไม่ก็แหกโค้งนะลงคูก็มีนะ จะไปถึงที่หมายได้เนี่ยรถก็ต้องมีทั้งพวงมลาลัยที่ดีมีเบรกแล้วก็มีกำลังนะเมื่อเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานอย่างมีสติจนกระทั่งเกิดสมาธินะปัญญามันก็ออกมาได้อย่างเต็มที่ก็ทำให้เราสามารถจะทำงานให้เกิดความสำเร็จได้ส่วนคนทำคือเรานะก็เป็นสุขนะ เรียกว่างานได้ผลคนก็เป็นสุขอันนี้เพราะว่าใช้การทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมไปควบคู่กับการทำงานปฏิบัติธรรมในที่นี้มันก็มีความหมายหลายอย่างนะเช่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์จริตนะก็ใช่นะแต่ว่าซื่อสัตสยส์จริตแล้วเนี่ยยังไม่พอ,นะอ,อก็ต้องทาใช้สติเข้ามาหรือว่าใช้การทำงานเป็นเครื่องฝึกสติ มีสติในขณะที่ทำงานรวมทั้งการรู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางด้วยนะอาจารย์ผู้ท่านบอกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะว่างในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าว่างปราจากความยึดมั่นในตัวตนนะคือไม่ได้ทำด้วยความยึดมั่นว่านเนี่ยงานนี้เป็นกูเป็นของกูนะ หรือว่าเพราะว่าเป็นของกูถึงทำถ้าไม่ใช่ของกูก็ไม่ทำอันนี้ก็ไม่ใช่เคยมีนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันเคยมีคนแอบเข้ามาตัดสมุนไพรในวัดก็มีคนมาบอกตามาพอตามารู้ก็ก็เรียกพระเนี่ยไปช่วยกันเข้าไปในป่าเพื่อไล่คนที่เข้ามาตัดไม่ได้คิดจะทำอะไรเขานะ เพียงแค่เขาเห็นว่ามีพระมา,ามาตามหานี่เขาก็เลิกตัดสมุนไพรแล้วเขาคงหนีไปตอนนั้นสมัยนั้นพระก็ยังไม่มากก็มีพระรูปหนึ่งท่านนะไม่ได้สนใจจะไปช่วยท่านก็ให้เหผลว่าปล่อยวางแล้วนะปล่อยวางคือว่าวัดน,นี้ก็ไม่ใช่ของเราป่าก็ไม่ใช่ของเรา,าที่จริงท่าน วางใจผิดนะหรือว่ายัางให้เหตุผลไม่ถูกต้องเพราะว่าถึงแม่ป่าไม่ใช่ของเรานะถึงแม้วัดไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าป่านี้ก็มีคุณนะมีบุญคุณกับเรานะก็ควรเป็นหน้าที่นะที่เราจะช่วยปกป้องรักษาป่ารักษาสมุนไพรเอาไว้นะหรือว่า ทำไปเพื่อเห็นประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าเออถ้าป่ามันมีความอุดมสมบูรณ์นะ mm. ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาได้สัมผัสกับความสงบสงดัดส่วนชาวบ้านนะก็ได้ประโยชน์จากป่านะอาจจะมีหน่อมไม้มีเห็ดขึ้นหรือว่ามันทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลถ้ามีป่าสมบูรณ์นะ คือมันมีเหตุผลหลายอย่างที่เราควรจะรักษาป่าไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันเป็นของเราเราถึง,ถงจะรักษานะมันก็เหมือนกับร่างกายเนี่ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าในทางในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะป่านี่ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่แปลว่าเราไม่ดูแลไม่รักษาเราก็ต้องดูแลรักษาให้มันดีที่สุดนะเพื่อที่จะใช้เป็น เหมือนกับเครื่องมือนะในการนำพาชีวิตให้ถึงจุดหมายนะคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์คนเราเนี่ยต้องใส่ใจกับสิ่งใดต่อเมื่อมันเป็นของเราหรือเปล่าเนะเราไปยืมโทรศัพท์เราไปยืมรถคนอื่นมาขับมาใช้ในเมื่อมันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราจะใช้แบบปุ๊บม,มันแบบปุยปุยยัได้หรือเปล่านะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมของที่เรายืมมาเรายิ่งต้องดูแลรักษาให้ดีนะ ร่างกายเรานี่ก็เหมือนกันนะรวมทั้งของหรือสิ่งต่างๆที่เราได้มาหรือว่าดูแลนะอย่างพวกเรานี่ก็ถือว่ามาดูแลรักษาวัดรักษาป่าให้มันดีเราก็ต้องทำหน้าที่นะอันนี้เรียกว่าทำกิจนะทำกิจแต่ขณะเดียวกันเราก็ทำจิตไปด้วยก็คือว่าในขณะที่เราทำเราก็ฝึกสติไป ทำด้วยสติแล้วก็ทำด้วยใจที่ปล่อยวางนะบางคนอาจจะจํทำใจปล่อยวางว่ามันไม่ใช่ของเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางในระดับอื่นได้อาจจะปล่อยวางตัวกูของกูไม่ได้นะแต่ว่า เวลาเราทำงานแล้วก็ปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตใจเราอยู่กับปัจจุบันเวลาทําครัวนะเวลาหั่นผักใจเราก็อยู่กับปัจจุบันนะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะเราปล่อยวางได้นะในขณะที่เราทำเราก็ทําจิตไปในตัวปล่อยวางสิ่งที่มันผ่านไปแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ นะส่วนงานมันจะมีอีกมากมายแค่ไหนก็ไปว่ากันข้างหน้านะแต่ตอนนี้เนี่ยใจฉันจะอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เรียกว่าทำกิจแล้วก็ทำจิตไปด้วยนะสองอย่างนี่มันต้องไปด้วยกันนะเวลาเราพูดว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยนะให้เรารู้ว่ามันหมายถึงการทำจิตนะ คนไม่เข้าใจว่าปล่อยวางคือการไม่ทำกิตนะอันนี้ผิดเลยปล่อยวางคือการทำจิตทำจิตในแง่ที่ว่านะวางอดีตวางอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าจะปล่อยวางว่าไม่ใช่ของเราก็ได้แต่ว่าก็ยังต้องทำกิตถ้าไม่เข้าใจปล่อยวางนะไปคิดว่าคือการไม่ทำกิตนะ อันนี้มันก็จะเกิดความเสียหายสมัยที่หลวงพ่อชาท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสมัยนั้นรัห้าสิปี40ปีบนานหนองประพงกุติก็ยังไม่ค่อยเข้มแข็งแน่นหนากุติพระนะก็หลังคานี่ก็มุงด้วยยาคายาแฝกนะมีคราวหนึ่งก็เกิดพายุฝนนะกุติหลังหนึ่งก็โดนพายุพัด หลังคานี่แหว่งหายไปเกือบครึ่งท่านก็เดินไปดูตอนนั้นฝนคงจะตกพรำพรำก็เห็นพระที่อยู่ในกุฏิหลังนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ทําอะไรกับหลังคานะฝนร่วงมาทางนี้ท่านก็หลบนะไปทางไปทางอื่นคือหลบฝนอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรกับหลังคาหลวงพ่อชาก็เลยถามว่า ทำไมไม่ซ่อมหลังคา,าพระรุ่นก็บอกว่าผมปล่อยวางครับหลวงพรอชาก็เลยตำหนิว่าเนี่ยปล่อยวางเนี่ยมันต้องใช้ปัญญามันไม่ใช่วางเฉยแบบ,บวยแบบควายนะคือปล่อยวางเนี่ยมันควรจะหมายความว่านะไม่ทุกนะมันเกิดขึ้นหลังคารั่วแล้วก็ไม่ทุกฝนรั่วก็ไม่วิตกกังวลนะปล่อยวางความวิตกกังวลซะ หรือว่าปล่อยวางความทุกข์ใจแต่ว่ามันก็ต้องซ่อมอะนะหลังคารั่วก็ต้องซ่อมแต่ท่านพระรูปนี้ท่านไปเข้าใจว่าปล่อยวางก็คือไม่ซ่อมนะไม่ทํากิจนะเข้าใจผิดนะปล่อยวางคือการทําที่ใจนะส่วนหลังคาก็ต้องซ่อมเจ็บป่วยก็ปล่อยวางนะปล่อยวางว่าปล่อยวางคือว่าเออยยอมรับนะ ไม่วิตกกังวลไม่บน่นไม่ตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นนะแต่ว่าก็ต้องรักษานะอันนี้เรียกว่าทากิจแล้วก็ทาจิตไปด้วยถ้าเรารู้จักทำสองอย่างไปคู่กันเนี่ยนะเราจะพบว่าการทำงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะจะทำให้เครียดน้อยลงแล้วคนส่วนใหญ่ทำงานนะทำกิจแต่ว่าจิต นะไม่ได้ทําด้วยปล่อยใจฟุ้งซ่านบางงานก็ไม่สําเร็จหรือว่าไปโมวิตกกังวลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จนะก็เลยทําด้วยความเครียดนะบางคนขยันนะนะทําเต็มที่นะแต่ว่าเครียดมากนะที่จริงถ้าทํากิจและทําจิตด,ดีๆนะเราสามารถจะทําเต็มที่นะแต่ไม่ซีเรียสได้ทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส ไม่ซีเรียสก็เพราะว่าวางใจถูกนะใจอยู่กับปัจจุบันมีฝรั่งคนหนึ่งแกเป็นนักปีนเขานะแกปีนเขาพิชิดยอดเขาที่สูงที่สุดมาทุกทวีปแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์ด้วยแกสรุปประสบการณ์การปีนเขามาหลายสิบปีว่าเนี่ยทุกอย่างมักน่ากลัวกับความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลภูเขานี้สมัยที่ไกลโอ้ดูมันน่ากลัวมาก พอเห็นแล้วบางทีทอ้อเลยนะยังไม่ทันจะปีนเลยไม่ทันจะเริ่มออกสตาร์เลยก็ทอ้อแล้วหนักใจแล้วนะแต่แกบอกว่าเนี่ยเทคนิคการปีนเขานะที่ดีสุดคือว่าลืมยอดเขาซะแล้วก็สนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะถ้าเดินไม่หยุดเนี่ยถึงแน่เดินไม่หยุดเนี่ยคือการทํากิจนะใช้ความเพียรเต็มที่ แต่ขณะเดียวกันจิตเนี่ยมันก็วางนะวางจุดหมายเอาไว้ก่อนจุดหมายมันอยู่แก่แค่ไหนก็วางเอาไว้ก่อนมาสนใจพื้นทีใต้ฝ่าเท้าคือสนใจปัจจุบันเวลาทํางานใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะส่วนความเพียรก็ทําเต็มที่นะอันนี้เรียกว่าทําทั้งกิจและทําทั้งจิตนะมันก็จะออกมาเป็นประเภทว่าทําเต็มที่นะแต่ว่าไม่ซีเรียสนะ อย่าไปคิดว่าทําเต็มที่ต้องสีเรียดนะอันนี้เพราะว่าไม่ทําจิตนะบางคนนี่ไม่สีเรียสก็เลยไม่ทําอะไรเลยสบายอันนั้นก็ไม่ถูกนะทาจิตแต่ว่าไม่ทํากิจนั่นก็ไม่ใช่เราสามารถที่จะเอาสองอย่างมาประสานกันได้นะคือทําเต็มที่นะแต่ขณะเดียวกันใจก็สบายใจก็ผ่อนคลายนะัไม่สีเรียดนะอันนี้เพราะว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิ หรือว่ามีปัญญาจนรู้จักปล่อยวางปล่อยวางแม้กระทั่งผลนะก็คือว่าผลมันออกมายังไงนะก็ก็ไม่ก็ไม่ทุกข์กับมันหลายคนเนี่ยตอนที่ทําก็เครียดพอผลออกมาไม่ถูกใจก็ทุกข์นะเราก็เลยเราก็เลยท้อนะไม่อยากทําต่อไม่มีแรงทําแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักวางใจดีๆเนี่ย นะหรือปล่อยวางถูกเนี่ยผลมันออกมาอย่างไงก็ไม่ยึดมันว่าเป็นตัวกูของกูไอ้ที่ทุก,ก็เพราะว่าไปคิดว่าเป็นกูเป็นของกูนะก็เลยทุกพองานล้มเหลวก็แล้วเกูล้มเหลวด้วยแต่หลวงพ่ออมเขียนท่านพูดเสมอว่าเนี่ยงานของท่านเนี่ยล้มเหลวก็จริงแต่ว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวงานล้มเหลวแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลว นมายคาว่าท่านก็ยังมีความสุขท่านก็มีความสบายใจไม่ได้กลัดกลุ้มใจอะไรอันนี้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นไม่ได้ยึดวั่นในงานหรือผลของงานว่าเป็นกูเป็นของกูนะเอาคนส่วนใหญ่นนะเวลาทํางานนี่ก็ยึดว่าเป็นกูเป็นของกูผลงานออกมาก็กูของกูพอออกมาไม่ดีก็หมายว่ากูนี่ไม่ดีกูนี่แย่นะเราต้องแยกกันนะ ทำงานก็ทําไปแต่ว่าใจก็ไม่ไปยึดมัน่นว่าเป็นตัวกูของกูหรือว่าอย่างน้อยๆถ้ายังถึงแม้ยังทาไม่ได้ก็ทําใจในง่ที่ว่าเออช่างมันไม่เป็นไรปล่อยวางได้นะไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะหรือว่ามองว่าเออได้เรียนรู้นะจากงานถึงไม่สําเร็จถึงล้มเหลวนะเราก็สามารถจะเรียนรู้จาก ความล้มเหลวได้อันนี้ก็เรียกว่าทําจิตเหมือนกันนะคือมองความล้มเหลวในแง่บวกหรือว่ามองหาประโยชน์จากความล้มเหลวหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าใช้โยนิโสมณสิการโยนิโสมณสิการกคือการรู้จักมองรู้จักคิดนะั้าเจอความล้มเหลวนี่ก็ถ้ารู้จักหาประโยชน์จากมันก็ได้กําไรนะแต่ถ้าไม่มีโยนิโสมณสิกการพอล้มเหลวก็ทุกข์กุ้มอ,อกกุ้มใจเครียดนะจิตก็แย่นะ อุตส่าห์ทำเหนื่อยแล้วเหนื่อยทั้งกายใจก็ยังแย่ไอ้พวกเราเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยให้เรารู้จักฉลาดนะฉลาดทั้งในการทํากิจแล้วก็การทําจิตนะทำเต็มที่นะแต่ใจก็ไม่ซีเรียสใจไม่เครียดนะออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราทําด้วยใจสบายๆมันน่าจะออกมาดีแต่ถึงแม้ไม่ดีเพราะเหตุปัจจัยมันมากมายนะก็ไม่ทุกนะเพราะว่า รู้ว่ามันมีเหตุปัจจัยมากมายที่ทําให้เป็นอย่างนั้นหน้าที่ของเราคือการทําความเพียรน,นะส่วนผลเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอย่างที่ภาษาจีนว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์นะความสําเร็จเป็นของฟ้าอันนี้ก็สอดคล้องกับคติพุทธนะก็คือว่าเราควรจะมุ่งหน้าทําให้เต็มที่นะแต่ว่าผลมาเจอะมายัางไงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย ตถัดตาเป็นเช่นนั้นเองภาษาจีนเขาว่านะเป็นเรื่องของฟ้าดินนะแต่ว่าของพุทเราว่าเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นธรรมดาให้เวลาเราทำงานควรจะวางใจแบบนี้นะว่าเรื่องของผลสำเร็จนะั้นเป็นเรื่องข้างหน้านะอย่าเพิ่งไปสนใจทำเหตุปัจจัยให้ดีทำเต็มที่ใช้ความเพียรถ้าเราวางใจแบบนี้นะใจเราก็จะไม่เครียดนะ เราก็สามารถที่จะทุ่มเทนะกำลังกายกำลังสติปัญญาให้กับงานพอง,งานออกมามันไม่สำเร็จนะอ้าวก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์ถ้าจาเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่สบายนะอันนี้จะทำให้เราทำได้นานทำได้เรื่อยๆมันมีนะที่เกาหลีมีคุณป้าคนหนึ่งแกเป็นคนขายผัก แต่ก่อนเนี่ยแกก็คงมีคนขับรถนะส่งผักให้แกตอนหลังเนี่ยแกต้องมาขับรถเองจะขับรถก็ต้องมีใบขับขี่แกไม่เคยมีใบขับขี่เลยก็เลยต้องไปสอบสอบข้อสอบปฏิบัติเนี่ยแกผ่านแต่สอบข้อเขียนไม่ผ่านนะมีคําถามห้าสิบข้อแกไม่เคยตอบได้ครบถึงสามสิบข้อเลยคือไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นก็สอบตกก็ต้องสอบใหม่ ตอนเทตมาดี้เรื่องราวงแกเนี่ยประมาณเดือนกุมภาห้าสองมันเป็นข่าวเพราะว่าแกสอบมาแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าครั้งนะไม่ใช่แค่สอบสามครั้งยี่สิบครั้งหรือร้อยครั้งนะแกสอบมาแล้วเจ็ด้อยเจ็ดสิบห้าครั้งสอบไม่ได้มันน่าคิดนะว่าเออมันมีคนอย่างนี้เลยหรือนะในเมืองไทยเนี่ยนะมันถ้าสอบสามครั้งอย่างไม่สุดก็สอบสามครั้งสอบไม่ได้ก็ใช้วิธีอื่นแล้วนะ ถ้าไม่ใช้เงินก็ใช้เส้นแต่ว่าในเกาหลีนี่ใช้เงินก็ไม่ได้นะจะไปซื้อซื้อใบขับขี่ก็ไม่ได้จะใช้เส้นก็ไม่มีใครยอมเพราะว่าระบบราชการเ้านี่เขาเเข้มแข็งแน่นหนามากมันก็ต้องสอบอะแต่ทําไมเนี่ยคนคนบางคนสอบสิบครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วยิ่งอยากได้นะย,ยิ่งพอไม่ได้ก็ยิ่งท้อแท้มันนึกดูเนี่ยคุณเป้านี้เนี่ยความเพียรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ แกมีเต็มที่เลยแต่ทำไมนะแกถึงยังไม่มีความท้อสอบได้สอบแล้วสอบอีกถึงขนาดนี้ก็เชื่อว่าแกต้องมีการปล่อยวางในระดับหนึ่งนะคือไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเอาหมา่ไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่ทํำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าไม่ได้แค่ห้าครั้งทําห้าครั้งไม่ได้นี่ก็ผิดหวังท้อแท้เลิกแล้วแต่ถ้าหากว่าจะทำได้เป็นร้อยครั้งแบบนี้มันต้องมีการปล่อยวาง ในระดับที่น่านับถือทีเดียวมาได้ขา่าวทีประมาณพฤศจิกานะแกสอบได้แล้วหลังจากที่สอบไปแล้วก็ร้อยห้าสิบครั้งนะนี่ขนาดใบขับขี่นะแกเรียกว่าเพียรพยายามมากถ้ามองมาเผยก็มองก็มองแกเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมากนยึดมั่นถือมั่นมากนะ 100, นกนะต้องขาดที่เรียกว่าต้องต้องสอบเนี่ยเป็นสามสี่ปีนะ เรียกว่ากัดไม่ปล่อยแต่มองอีกแง่หนึ่งแกก็มีการปล่อยวางในระดับหนึ่งทีเดียวพราะงั้นแกคงจะไม่เพียรพยายามขนาดนี้แกคงจะเลิกแกคงจะท้อแท้เป็นนานแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าของคนที่ทําเต็มที่นะแต่ว่าไม่ซีเรียสนะแล้วพอไม่ซนะีเรียสเนี่ยถึงทําได้เยอะทําได้ทําได้นานทําไดา้ทำได้เต็มที่น,ะนเวลา เวลาเราปฏิบัติทำเนี่ยนะลองทําใจแบบนี้บ้างนะออได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่จริงหลวงพ่อเทียนท่าสอนแบบนี้นะทําเล่นๆแต่ทําจริงๆนะทําเล่นๆคือว่าใจปล่อยวางนะมันหลงบ้างมันรู้บ้างไม่เป็นไรนะมันฟุ้งซ่านบ้างก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเวลาเราทำอะไรทำเล่นฟุตบอลนะถ้าเราเล่นแบบเล่นๆน,นะ เราเราแพ้นะเราก็ไม่เสียใจเราก็ไม่หงุดหงิดนะแต่ถ้าทําจริงๆเนี่ยนะทำด้วยความรู้สึกหน้าดําคลําเคร่งเนี่ยนะพอแพ้เขาก็เสียใจโมโหฟัดกระฟัดกระเฟียดนักปฏิบัติธรรมหลายคนเป็นแบบนั้นนะพอใจเผลอใจฟุ้งนี ered, i, fall, ่โมโหหงุดหงิดใหม่ๆก็ไม่หงุดหงิดนะแต่ว่าพอทําไปทําไปใจมันมันไม่อยู่กับปัจจุบันสักทีเนี่ยก็เริ่มหงุดหงิดแล้ว แต่แล้วก็พยายามบังคับจิตทําไปทําไปก็เครียดนะแน่นหน้าอกปวดหัวทําไปสักสองสามวันสองสามอาทิตย์ก็เลิกแล้นะอันนี้เพราะว่าวางใจไม่เป็นไม่รู้จักทําเล่นๆแต่หลวงพ่อเทียงบอกว่าทำจริงๆด้วยนะหมายความว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็ทําเลยนะถึงแม้ไม่สร้างจังหวะนะแต่ว่าก็รู้สึกตัวในทุกอิเลียบท,ที่ทํา อาบน้ําถูฟันนะเดินบินธบาตผมผ้าพวกนี้เนี่ยเจริญสติได้ทั้งนั้นรวมทั้งเวลากินข้าวเด้หรือแม้แต่เวลาพูดคุยกันทําเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทาเล่นๆก็คือรู้จักปล่อยวางนะหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคือไม่เป็นไรหมดนะแต่ว่าทําไม่หยุดนะทาไม่เลิกนะ อันนี้เรียกว่าทำกิจด,ด้วยแล้วก็ทำจิตด้วยนะแล้วถ้าเราเอาไปใช้กับงานเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำเต็มที่นะแต่ว่าใจไม่เครียดใจไม่สี่เรียรนะก็ทำให้ทำได้นานงานก็ได้ผลนะคนก็เป็นสุขด้วยเอาละชาอันี้ก็เพิ่มเท่านี้นะเอากลับคัะ